ซอนดีครับนี่เบิ่งทีละครับซอฟต์บอร์ดมัน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 แต่แท้ว่ากำลังเป็นจังบุญเนี่ยลีละแต่นี่เฮ็ดปลูกเดียวขาจะออกไปดำๆสิครับไปโคนขาวาดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิ่งขาเคียงคู่นึงดอกงามแห้งสวยแห้งนี่ตู้ปลูกครับนี่ที่ปลวกพร้อมจอดได้สารันแกงแสบเลยเนาะสิเนาะเห็ดละงกเหลืองดอกแหลกของปลาครับมื้อนี้เฮาได้เห็ดหลากหลายเนาะจ้ะละงกขาวก็ได้ครับละงกเหลืองก็ได้เห็ดปวกไฟปวกขาวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องครับวันนี้พอมายุ่งกับสารันนะครับวันนี้อยู่กันที่บ้านสังทอนะครับตำบลสังทออำเภอเพียงในจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้มาแต่เช้าฝนตกเพิ่งจะหยุดครับมาลุ้นเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาทั้ง2คนสิได้เฮ็ดอีหยังให้พี่น้องเบิ่งแน่เนาะไปเฮ็ดถึงกระจ้อนแกงแซ่บคือกันมีสิออกหนุ่มๆนะบ่ยอมอันนี้เขาเรียกว่าเฮ็ดถึงค่าได้มินิเอาคือกันนะครับเบิ่งครับเบิ่งส่วนขาครับนี่เห็นบ่คือกันเลยบ่ได้ตาแม่นแต่ดอกหน่อยลงบ้านนี่แกงแซ่บคือกันครับรสชาติบ่ขมครับเฮ็ดชนิดนี้เมื่อกี้เห็นตั้งปีมีเฮ็ดพี่ๆครับนี่ okay. อันนี้เฮ็ดลังแหล่ครับนี่คือลังแหล่ที่มันออกได้เฮ็ดลังแหล่ดูเป็นปลาทรายทั้งนี้แต่แม่นเฮ็ดปลวกออกกับสิญาเล็กน้อยเฮ็ดถึงขาขนมั้ยเอาต้องขาขนเฮ็ดนี่บ่ได้เก็บด้วยเหรอเนาะแม่นจ้ะอีกลักษณะครับจะเป็นสีครับด้านหลังนี่ละเฮ็ดเสียบอีกชนิดนึงครับแต่บ้านมะยงมีหลายเฮ็ดไข่ลองเฮ็ดตะไคร่ครับดอกนี้ก็ยังงามเด้อสารันมีปลายเหนียบๆเนาะเฮ็ดไข่ลองเฮ็ดตะไคร่ครับสามารถนำไปแกงรวบปิ่งป่นกับแซ่บเฮ็ดแต่ละชนิดนี่มีวิธีเฮ็ดกินที่ต่างกันออกไปเนาะหวายครับนี่เปิงค่าลายขมจ้ารสชาติออกขมขมนี่แต่เฮ็ดตั้งนี้ออกแสดงว่าเฮ็ดอยู่อีกปลานึงก็ออกแล้วนี่นี่แล้วนึงครับอันนี้เขาเรียกว่าเฮ็ดดั้งงัวครับรสชาติมันสิออกถึงไหนลั่นหึ่นหึ่นมันหึ่นเป็นยังไงล่ะหึ่นหึ่นคืนขมคืนนั่นแหละครับมุสลาคืนคืนจ้ะแต่วิธีเฮ็ดกินคือเอาไปหนึ่งเป็นหนึ่งจำแจวหรือแกงก็ได้จ้ะแต่ถ้าเป็นดั้งงัวแบบนี้จะบ่หึ่นแห้งกระดกหนาๆใหญ่ๆคือเฮาเอาไปหนึ่งจิ้มแจ่วราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บคล้ายๆกับเฮ็ดทานน่ะคือกันเลยวิธีเฮ็ดกินเป็นปลาที่ค่อนข้างโล่งครับล่ะเนาะเอาขนาดโล่งยังหาทางไปบ่พอนี่ดิเฮ็ดเป็นจ้อจังบ่นี่2ดอกปิดดอกนึงนี่จ้ะกระจ้อนตุ่มเลยแต่เฮาไปท่านได้เก็บไอ้กระจ้อนดำใหญ่เด้อยู่นี่บ้านนี่สิมีกระจ้อนดำดอกใหญ่ๆเนาะแกงแซ่บแม่นดีอยู่ที่ว่าปลานี่เป็นปลาลงแล้วก็บ่มียุ่งครับปลาบ้านสังทอก็เคยมาเก็บทุกปีเฮ็ดทั้งนี้โดยเฉพาะเฮ็ดปลวกไฟครับสิออกเป็นสีแดงๆแบบแดงงามเลยแล้วก็เฮ็ดโพดเนาะดอกใหญ่กลิ่นหอมครับเฮ้ยสาวนั่นแม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 ่นบ่ล่ะพาเบิ่งเทก่อนแต่แม่นี่ละงกถือว่าเป็นดอกแรกของส่วนนี้นี่ของป่าเลยโอ้ยละงกขาวละงกขาวแม่นครับกินได้ครับมันเป็นหนังอ่อนดูเป็นหนังอ่อน
อ่อนตรงอืมอ่อนชมพูนี่อ่อนๆน่ะนะนี่โอ้แม่นๆๆนี่จ้ะแต่นี่ลังขึ้นเด้เห็ดลังอ่อนนี่ก็แกงแซ่บจัดอยู่ในกลุ่มของเห็ดลังแหลดเนื้อเหนียวๆกับแกงนี่กรุบๆแซ่บดีคักเลยต้องเลยเห็ดขาวดินจ้ะเห็ดขาวดินร้อยเห็ดข้าวแป้งครับเก็บเป็นไงเห็ดแกงรวมกันแม่นสาวลั่นพ่อที่เด็ดแล้วโอ้สะอ้อนดีครับนี่เบิ่งทีละครับสาวปอดมัน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 แต่แท้ว่ากำลังเป็นจังบุญนารีละก็มีพ่อหนุ่มจ้ะตอดเขามาเมามีชาวบ้านก็ยังมีเสียงเฮ้เฮ้บ่นะพุ่นลั่นๆทางหน้าพุ่นอยู่พุ่นยางตกไปเลยได้พุ่นทางหน้าเนาะพุ่นคิดว่าน่าจะเป็นดอกเม็ดน่ะเออทั้งพุ่นน่ะพุ่นยังไงโมแล้วสายตาอันกว้างไกลเอ้ยเฮ็ดดอกไงเอลี่ครับนี่ล่ะสุดยอดเลยกำลังออกใหม่ตัวนี้คิดถึงจ้าคิดถึงน้ำตาลโอ้ดอกงามบ้านนั่นละมันคือเห็ดอะไรจ้าเห็ดพวกดอกแรกเห็ดหมาน มือนี้เขาเก็บเห็ดหลากหลายพี่น้องเบิ่งได้กำลังขึ้นเลยนี่นี่คือเห็ดเห็ดพึ่งขมหรือว่าเห็ดพึ่งลินม้าครับบ้านเฮาเอิ้นลินม้าเนาะเห็ดยูคาน่ะล่ะออกง่ายๆครับนี่กำลังใหม่อยูคาก็สิออกค่ะไปนอกค่ะเห็ดออกดอกแง่งๆเนี่ยนี่ครับรสชาติขมแห้งครับดอกงามอยู่แต่ว่าเห็ดกินต่างขอใจยังน้อยนอกจากหลักนอกเพราะรสชาติขมครับเราก็ต้องคนมากินขมเนาะชอบจ้ะนี่อ่ะของบ่ยุ่งเอาเป็นหนึ่งหรือว่าต้มเส้นน้ำปุ้นไซก็ได้ครับไปไหว้ให้ล่ะนี่โอ้ยอยู่ในเงาใหม่เพิ่นครับพี่น้องเอ้ยเห็ดดังงัวครับ2ดอกครับนี่มีดังงัวจ้ะจอดดังผมกำลังย่างหาเห็ดตะสีครับกันออกแข็งๆนะครับแต่ว่าแกงแซ่บมันหนิ่มไหมเท่าแล้วล่ะเห็ดอะไรครับเห็ดพึ่งจ้าพึ่งต้องขาเกียงอ๋อพึ่งต้องนะต้องหวานนิดนึงจ้ะกำลังครับเห็ดกำลังอ่อนเลยจ้ะเห็นบ่ทั้งหลังไม่เงาใหม่นี่ใหญ่เลยที่งามแต่สุดยอดของดอกเห็ดครับฟาดหลายดอกเลยเอามันมันอะไรเฮาดอกง่ามะลิสอ่อนเนาะดอกเห็ดเนาะจะได้สลัดนี่ครับดอกนึงครับงามๆ
เห็นบ่ครับคุณเห็นมันกำลังออกโอ้มีดอกใหญ่ๆงามๆแม่ขึ้นมูเลยดอกตุ้มๆเหมือนกันไหมคะอืมเออแล้วก็ต้องแง่เนาะนี่ครับสะอ่อนสะอ่อนมาเด้อพี่น้องครับเก็บเห็ดน้ำกันครับอยู่ที่บ้านสางท่อปิดแล้วครับเห็นปะในเงาใหม่เห็นปะอันแรกดอกใหญ่ๆที่สวยครับดอกนี่งามๆนั่นๆทั้งนั้นในมือเออนั่นละออกอยู่กับข่างเฮ็ดเบื่อครับโอ้ดอกงามเนาะเฮ็ดพึ่งคาไลมินิเฮ็ดดังงัวลักษณะจะเป็นสีครับหลังดอกนี่ว่าได้เฮ็ดปวกไฟถูกต้องครับดอกงามมากเลยดอกปุ๋ยกำลังออกเลยเลยจ้ะจีหน่อยหลายเนี่ยแกงแสบคือกันถ้าหูจักเห็ดหลายชนิดครับซึ่งเป็นเห็ดที่กินได้เฮาก็มีโอกาสที่จะได้เห็ดหลายเนาะแต่เฮาบ่เลือกเห็ดได้ครับแต่เห็ดที่ภาคเก็บมื้อนี้พุ่นนี่ตอนหลังน่ะกินได้หมดครับป๊าดแน่บ่เห็นดอกเห็ดเอ้าเอาเห็นอยู่ไกลๆกันนึงนึกว่าสิเห็นครับตอนจังหวะนี้แว่นต้องเข้าแล้วแว่นขยายยังมาซุ่นนี่ยังหมานเลยครับถ้ามานี่สิพ่อได้แก้งเฮ็ดพึ่งแต่เฮ็ดพึ่งพร้อมแถมด้วยเฮ็ดนี่ครับกันแท้เฮ็ดละงูขาวกำลังเป็นไข่เลยครับโอ้ยแต่ดิ้นได้ครับไงอยู่มืออื่นนี่ก็ขึ้นดอกอ่ะตัวนี้เห็ดกำลังออกใหม่พี่ครับออกเห็ดคู่แบบนี้เนาะนี่เห็ดคู่คู่ดิ้นเท่าติมไปแล้วแมนได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะเท่าแล้วอันนี้เห็ดอีหยังเนาะนี่ร้านกระดานนี่นี่นี่ตั้งแหงป่ะบัวเห็ดนกกระจอกบ้านเขาเอ่ยบ้านเดียวผลสลันดอกนึงเห็ดนำมากินได้เงาใหม่เลยนะเก็บมวลเนาะเก็บไปเรื่อยๆครับดอกตุ้มหน่อยแดดจ้าแล้วครับสลันพ่อเฮ็ดถึงไว้ครับโอ้
ดอกบักใหญ่เลยครับเห็ดโคนปึ๊ดเดี๋ยวครับขาเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้สุดยอดเลยนี่ลงลงนี่เหรออืมเป็นทรายอืมแต่มาต้องก็ดอกอืมนี่ครับเขาบอกคิดว่าจะมีเดี๋ยวยังไงดีเมื่อกี้แม่นบ่ล่ะแม่นมีเสือครับยูพีครับมีคืออยู่สังขารเลยเห็ดผึ่งดำแม่นยังว่าคือกันเลยต้องถอนเบื้องว่าเห็ดครับเห็ดปลวกไฟครับดอกใหญ่ใหญ่โอ้ยสุดยอดเลยสารันพ่อครับปาดเห็ดไข่ดอกงามเนาะแต่ออกบ่ทันหลายครับห่างๆแล้วดอกสวยๆครับดอกงามฝนตกตื้อซื้อเนาะดอกตูมครับอะไรจะแวบเดี๋ยวไปทำแม่พี่น้องให้พี่น้องล้มแม่โอ้พี่พี่ยังแอบพี่เลยเห็ดซ่อนแอบออกงามครับนี่วันนี้เท่าละบ่เห็ดงามงามอยู่งามอยู่นี่ครับเห็ดตะไคร้เห็ดยังสลันนี่ดอกตูมพร้อมครับกำลังออกครับปลุกไฟตอนแรกเมื่อกี้นี่ครับกำลังขึ้นเลยโอ้ยอ่ะกำลังออกไม่ได้งามเนาะดอกไงแห้งพูดแห้งไม่ได้ฝนตกใส่จึ้งหน่อยๆกำลังเต็มเทเสียมเบิ้งเสียมไม่ได้ยังไงกูตีว่าโอ้ดีปาดไหนจังสีจังหางพวกเราแกงอิ่มแล้วเอาไงเลยมันมันครับออกไปเห็ดจังสีแล้วครับทุกดอกแล้วสำนี่หาจระไก่ขันจริงแก่งแล้วที่เห็ดหูหนูกำลังออกมีไก่ปลาพร้อมครับจังสี่มีแสบมีแสบมาแล้วครับเห็ดอะไรเอ่ยซาลันทำแทมมีขายาวๆปวดตาจ้ะหัวไปใส่เนาะโอ้มันบ่หัวโอ้ยเนาะนี่ครับพ่ออยู่ในเขาอยู่เด้อครับปลานี่ครับเห็ดปวกนี่คือเห็ดปวกตาบครับซึ่งดอกจะเหนียวๆเนาะจ้ะนิยมนำไปปิ่งปูนครับแต่ดอกตุ้มสีแก้วแสบกรุบๆเลยเอาสู่เขาสู่เขาละโอ้ยสู่สังขารเนี่ยสังขารดอกเดียวเต็มกระตาเอ้ยอ้าวหมานอยู่ดอกครับตุ้มตุ้มกันต่อ
นี่ตะไคร้หอมข้างในครับแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวสิเอาไก่ปลาอีกละต้มก่อนจังหน่อยนี่เฮ็ดไข่ครับเฮ็ดปวกเดียวครับเฮ็ดปวกเดียวกับเฮ็ดปวกขาวต่างกันเลยครับต่างเฮ็ดปวกขาวขาสีบ่ดำแต่นี่เฮ็ดปวกเดียวขาจะออกเป็นดำๆสิครับไปโค่นขาแต่ว่าเหี่ยวอยู่เลยเนาะเห็ดละงกเหลืองดอกแหลกของปลาครับมื้อนี้เฮาได้เห็ดหลากหลายเนาะจ้ะละงกขาวก็ได้ครับละงกเหลืองก็ได้เห็ดปวกไฟปวกขาวเห็ดผึ่งโอ้สุดยอดเลยปลาแห่งนี้หมันๆอึดนี่ครับเห็ดหยังซาลันเพิ่นก็จ้อนขาวจ้ะบ่แม่นนี่เพิ่นขาลายจุ่มๆจุ่มคือเลยครับคือเห็ดเพิ่นขาลายเลยครับเพียงแค่ว่าดอกน้อยกว่าเนาะจ้ะนี่เบิ่งขานี่แหละบ่ได้ต่างกันเลยถ้าอยากให้ดอกใหญ่ก็ปุ๋ยมาใส่มันดีใหญ่แล้วซั่นออกหลายอยู่ดูบ้านผมเอื้อนเห็ดเพิ่นก็จ้อนครับแกงแซ่บเห็ดเพิ่นส่วนมากสีบ่ขมเนาะจะออกหวานๆครับเห็ดดังงัวครับเห็นบ่อ๋อเหลืองามปานนี้คิดจอดเลยครับมันๆนี่ไข่กำลังขึ้นคือกันเด้อแม่นเหมือนอันนั้นไข่ไก่ที่มันห้องอยู่นั่นไข่ไก่ปลาแต่เขาบอกหวานอยู่ดอกครับแจ้งแล้วจะก็บ่พาเมื่อยเถื่อสิต้มอยู่นี่ห้องดีคักเลยต้มต้มมันว่าได้แล้วนี่ดอกหอมกำลังขึ้นมาพี่ต้องบ่ได้มาแก่ๆนะครับนี่อันนี้คือว่าเฮ็ดพ่นหอมแล้วเฮ็ดแต่ไข่หอมครับดอกเนื้อแข็งแก้งก็แซ่บปนก็แซ่บแล้วล่ะเมื่อกี้ยังขาวๆข้างๆต้นไม้นั่นมั้ยเห็ดละงกว่านี่ขาวดิโอ้นึกว่าแต่เห็ดละงกเหลืองขาวดิเราเห็ดกับแป้งครับเป็นจังได๋ทางบุญหาไปเรื่อยๆครับจังซี่ล่ะก็ก็แก๊กๆต้องค่อยๆย่างดีตั้งที่ว่าปลานี่บ่หกครับพอเห็นละโงก2ดอกย่างดงโดงให้ก็สายดีตลอดมึงคือล่ะเห็นแต่ว่าก็รอนําแน่ย่างบ่ทันน่ะพาลูกดากลุดคนมื้อแล้วนี่ดอกนึงงามๆครับตึงโอ้โหเห็ดไข่ตามสเต็ปเขาแล้วครับเห็ดปวกบ่เคยขาดกับปลาแห้งนี่อู๊ดเห็ดไข่ครับขางามเลยครับเหี่ยวอลาเลยป้ายขาจะออกดำๆเป็นบ่ครับนี่คือลักษณะของเห็ดปวกเดียวครับนี่อันนั้น2ดอกได้อยู่ครับเห็ดผึ่งดำโอ้เท่าแล้วนั่นไป
แป้นๆเลยครับเห็ดโพดครับแล้วเห็ดไข่ครับดอกงามๆโอ้ยทั้งในโอ้ยอ่ะเบิ่งครับงามมาดีดอกนี้มันพอแล้วอยู่ครับงัดทั้งงัดครับนี่คือเห็ดปวกตาบโอ้ใหม่นี่ลักษณะเห็ดปวกตาบดอกจะได้เหลืองๆนะคะแม่นมันจะมีความหนากว่ากันกีบดอกมันจะพอถึงว่าเห็ดปวกตาบนี่แซ่บเลยเนื้อหลายกรุบๆดีประมาณ2มือดอกสมีเนาะเห็นป่ะนี่เห็ดแดงกอครับดอกนี้เห็ดแดงกอไม่เงาใหม่เห็นป่ะเงาข้างในพอเราเห็ดที่อยากเก็บดอกแรกเห็นเหรอแนบหลังๆเห็นป่ะแนบหลังๆเลยไต่กูใหม่เห็นป่ะไม่เห็นโอ้โหโบเห็นผมเนี่ยจะเป็นยังเห็นเลยครับไปผู้เน้นมาผู้ผู้ด้านไหนบ่นี่สุดยอดของเห็ดทั้งสี่แง่นี่ครับเห็ดนี่ต้องสุดยอดของความแซ่บเลยหวานดีคักเลยหวานเจี๊ยบผมมาปีแรกทางนี้เพิ่นบ่เก็บกันนะครับทั้งสี่เพิ่นมาเป็นเห็ดเบื่อครับแต่ผมนี่เก็บไปแกงกินแซ่บคักชูมือเป็นยังไงฮะแล้วซาดบ่พอจักเถาะก้านยากแห้งครับพี่น้องมันก็ได้เรียนรู้จากข้อนั่นล่ะว่าเห็ดได้กินได้บ่ได้เนาะเก็บเห็ดได้คือกินได้ทุกเห็ดจ้ะส่วนมากก็เก็บเห็ดก็บ่ค่อยได้บอกอธิบายเนาะแต่นี่อาจารย์สอนนะครับต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดไปนําเพราะว่าแต่ละปีพี่น้องเก็บเห็ดเบื่อกินตายกันก็โอ้ยตายครับอาศัยว่าเป็นเฮาเป็นซื้อเนาะซื้อกลางล่ะเห็นในพี่น้องได้เรียนรู้ไปนําครับเรื่องเฮ็ดสุดกันต่อครับออกอยู่ในภูมิใหม่จังซั่นครับดอกงามพะแล้วอยู่เด้อเนาะสลั่นเนาะมีดอกตุ้มๆครับมื้อนี้ออกที่ถึงโพดโอ้หายังก็น้ำที่ท่วมปลาที่ทุก้มหมูตุลันเห็นปะเอาเมื่อกี้ก้มอุตุอวกาศบอกว่าน้ำที่ท่วมบ่แม่ก้มอุตุอากาศเด้ก้มอุตุอวกาศแน่นอนเลยโอ้ถ้าลั่นถ้าออกขึ้นสูงสิจังได้อีกน้ำที่ท่วมจ้ะโอ้ใครกับแกต้องหูเลี้ยงด้วยกำลังออกไปลิ้นหมานอยู่ครับหมานอยู่เท้าเห็ดทั้งนี้ดอกบักใหญ่ครับเห็ดตาใสเนาะถ้าเป็นเห็ดดินท่ามนี่ไข่สีใหญ่แห้งก็ถือว่าหมานเติบอยู่มะงูเหลืองพาพี่น้องมึงนะการเก็บเห็ดถ้าบนเนี่ยใจก็ต้องพาได้ครับมะงูมันอันตรายนะแม่น
แต่สลัดมาลงงูเหลืองเหลืองเลยครับโอเคครับกั้นหลอกก็นี่คือแค่การสาธิตในเบื้องครับเพราะว่าเฮ็ดหลังงากกับหลังงูกนี่ใกล้เคียงกันแห้งตอนนี้ผมเจอเฮ็ดปราบเสี้ยนอีกแล้วจะบอกสาวหลานครับอยู่มองมุมใดเดี๋ยวได้มาหลังงูกเรื่องไรอ่ะแม่นผู้ไม่ดิ้นตื่นมันมันครับอาด้านบุญอันนี้วะไอ้หลุมสำแดมนี่แนมยากเลยครับเห็ดปรับเซียนไข่จูงามงามขึ้นมาใกล้ๆพี่น้องนะนี่ดอกนู้นขาก่อนเลยชาวบ้านยังคงเฮ็ดขี้ไต่ขายกันคือเก่าครับอยู่ในใบตองเห็นบ่เทวาเฮ็ดพูนเท่านี้ออกแปลกเนาะดิ้นเพียงเขาออกแต่บ้านเฮานี่ออกเต็มได้พูนโอ้ออกกันเลยก็จอนดำครับเฮ็ดถึงกระจ้อนครับถ้ามีเฮ็ดปวกมื้อนี้แสดงว่าเฮ็ดปวกไฟเริ่มสิออกหลายเนาะถึงปวกขึ้นแฮะได้บ่ล่ะได้อยู่แล้วค่ะได้ขาเอาขาไปเอาขาตีเฮ็ดอีกแล้วก็เฮ็ดปวกตาบซุ่มมากหัวจะหลุดครับที่รุดก็พอยังเพราะว่าหมวกดอกน้ำมีสปอของเห็ดปวกครับต้องสลัดเสือเห็ดออกก่อนเนาะแล้วขาที่อยู่นั่นต่อไปกับที่เน่าแล้วก็กลายเป็นอาหารของเห็ดปวกอีกต่อไปเห็นปะครูช่างดังแม่นดอกงามดีกักเลยครับปุ่นดิเขามีทั้งไม่ออกเขามีดอกหนาเออบอบอกินไปไหนมาพี่เอาท่านมีเข้ามายังท่านมาดอกเห็ดดังงัวแต่ใบใหม่เห็นป่ะนี่พุ่มนางนานี่เอาเป็นหนึ่งแล้วว่าลวกต้มน้ำลวกออกครับเราค่อยเอาไปจิ้มแจ่วแซ่บแห้งบ้านผมนี่มากคักเลยครับเห็ดจังซี่เห็ดละงอกเหลืองครับบรรยากาศส้มคือฝนสิตกแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาครับออกพบกันกับเฮ็ดไอ้ขาวดินเนาะดอกงามเนาะใครเห็นละงูครับเห็นปะมีใครเดียวเนี่ยวะดอกงามจังล่ะเส้นมันจะมีขาสักเท่าขา 100% เนาะเท่าไหร่เนาะเห็ดละงูขาวครับความบ่แน่ใจขาเก็บเห็ดต่างถิ่นก็ต้องเห็ดทั้งสี่แหละครับพาเบิ่งครับเห็ดละงูครับ
ตอนนี้ฝนตกแล้วพี่น้องมาดูผลงานครับสมกับเกลือเนาะนี่ครับปาดสาลันเก็บเฮ็ดได้งามแม่งครับผมมันยังอ่อนซ้อนนําเลยโอ้เก็บเฮ็ดได้งามบ่ลีเอาปะพี่ๆเอาพี่เลยครับตามเสียงรถทางออกมันถือยางไหลก็งงเงินครับปานใหญ่ครับสลับเฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดไข่หงครับกินบ่ได้นะครับกินหลดใต้ครับนี่ผมเห็นที่ว่าใต้นะเก็บจังซี่นะครับไปกินไปแกงกินใต้ครับเป็นเฮ็ดเบื่อเด้อครับเด้ออย่าเก็บไปกินเด้พี่น้องย้ำว่าอย่าเก็บไปกินถ้าเห็นดอกจังซี่ใต้ได้ครับว้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิ่งขาเกี้ยงคู่นึงดอกงามแฮงสวยแฮงบ่นี่ลูกโอ้ครับนี่ที่ปลวกพร้อมจอดในสาลันแกงแสบเลยเนาะสีเนาะมีอยู่ป่ะฝนตกใส่คุณนั่นเห็นเห็ดเห็ดเกลือนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดเกลือครับกินได้แต่ว่าถ้าบ่แน่ใจอย่าเก็บไปกินครับพี่น้องต้องเปลี่ยนเพิ่นมากินง่ายๆได้เห็ดถ้าบ่แน่ใจเราจะเก็บถิ่มกันครับช่วงขาออกครับพ่ออยู่ดอกนึงเห็ดตะไคร้เห็นงูสิงบ่นั่นดิเหย่าอ่ะเออนี่แหละงูเกิดว่างูสิงบ่ย่านคนเลยว่ะย่างกลับไปกับบ่แม่นเพราะว่ามันอยู่ตรงหางสัญชาตญาณของงูสิอยู่นิ่งๆคนบ่ไปไกลแม่นแต่เฮาย่างไปกับจวดตะเบิ่งนะครับโอ้พี่น้องครับบ่จวดโตบักใหญ่เลยเอาล่ะเด้อยังก็ไปก็บ่จวดแล้วบินมาไปล่ะเก็บเห็ดนั่นดีกว่าครับโอ้ไปทั่วถ้าถึงตัวใหญ่ๆนี่โซ่ข้อขึ้นคืองูจงอ้างให้ได้ดอกสุดท้ายครับช่วงขาออกเห็ดลังอ่อนดอกงามอยู่ฝนกำลังตกลงมาเรื่อยๆเก็บไปเต็มมาเต็มกระตาไปครับสำหรับมื้อนี้ถือว่าหายเหนื่อยเนาะครับกับผลงานที่ได้ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับนี่ผลงานเฮาครับมาจ้าเป็นเห็ดรวมเด้อจ้าปานละโหกําลังออกป๋าไปเนาะแม่นครับครับสําหรับมื้อนี้ผมขอสลัดลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมายปลาบ้านสังทอครับอําเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับมื้อนี้มาวันที่25กรกฎาคมนะครับเป็นเห็ดรวมจ้ะไปช่วงนี้ออกเห็ดรวมกลับบ้านดีกว่าครับมันๆ